อย่างที่บอกว่าคุณจุลินอยู่มานานนะพออยู่มานานการได้ทำกิจกรรมร่วมกับบรรดาสาขาพรรคอะไรต่างๆเนี่ยย่อมได้เปรียบมากกว่าคนอื่นแล้วก็วันนี้เนี่ยอย่าลืมว่าคุณจุลินก็ยังไงก็เป็นส.ส.สายใต้นะถึงแม้ว่าจะอยู่ในบัญชีรายชื่อก็ตามเนี่ยนะครับแต่ว่าอดีตก็เติบโตมาจากภาคใต้ในขณะที่คุณพีรพันธ์คุณกรหรือว่าคุณอภิรักษ์ส.ส.สายประชาธิปัตย์กรุงเทพซึ่งวันนี้ประชาธิปัตย์กรุงเทพศูนย์ที่นั่งอันนี้น่าวิเคราะห์นะครับเป็นอาจารย์เป็นคุณจุรินทร์เนี่ยอยู่ในพรรคประชาธิปัตย์มายาวนานนะครับเป็นส.ส.ฝ่ายทางด้านของพื้นที่ภาคใต้ได้รับการสนับสนุนจากทั้งทางด้านของคุณชวนหลีกภัย คุณบัญญัติบรรทัดฐานคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะอาจารย์เอกชัยครับต้องถามอาจารย์แล้วแหละครับอาจารย์มองว่ายังไงครับกับกรณีของคุณจุรินทร์ในขณะนี้ที่ขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ฮะอาจารย์ผมไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ผมไม่เลือกพรรคประชาธิปัตย์อาจารย์จะบอกว่าท่านไม่สนใจเลยไม่สนใจเลยนะแล้วที่เมื่อกี้คุยนอกจอกับคุยในจอก็ตอบเหมือนกันคือผมไม่สนใจเท่าไหร่ผมไม่ได้เลือกพรรคประชาธิปัตย์ไม่ควรค่ากับการเลือกครับทำไมอาจารย์ถึงพูดแบบนี้ล่ะอาจารย์เอาก็พูดอย่างจริงจังนะฮะว่าไม่เคยเลือกพรรคประชาธิปัตย์จริงๆโตขึ้นมาเนี่ยไอดอลของผมคือคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะที่อภิปรายในสภาแต่คนเราเปลี่ยนใจเปลี่ยนนะครับผมก็เลยตอบตรงผ่านทางรายการสุโมคิดเนี่ยไม่ต้องเสียเวลาฟันธงผมไม่สนใจเลยนะครับไม่คุณจะเป็นเอาข้อเท็จจริงมีกราฟิกขึ้นอินเสิร์ตนะพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยแพ้การเลือกตั้งนะเอาพูดว่าไม่ชนะแล้วกันอย่าบอกว่าแพ้เลยเดี๋ยวแทงใจเขาไม่ชนะการเลือกตั้งนับตั้งแต่ปีพ.ศ.2535ก่อนที่จะมีคนชื่อทักษิณอีกนะครับประเด็นของผมคือคุณจะเป็นใครก็ตามเป็นหัวหน้าคนไหนก็ตามเนี่ยถ้าคุณยังใช้นโยบายเกลียดทักษิณอยู่ครับคุณก็แพ้วันยังค่ำนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่พรรคประชาธิปัตย์เลิกเกลียดไม่ชอบเนี่ยได้นะครับชอบได้ไม่ชอบได้ไม่ชอบก็ไม่ต้องไปเลือกผมไม่เคยเกลียดคุณอภิสิทธิ์ผมไม่เกลียดรัชดาธนาดิเรกผมไม่เกลียดไอติมผมไม่เกลียดคุณจุรินทร์นะฮะแต่ผมไม่ชอบผมไม่เลือกแต่คุณยังใช้นโยบายเกลียดทักษิณคนพี่น้องประชาชนก็แสดงออกไม่รู้กี่สิบปีแล้วลงกี่ครั้งว่าไม่เอา